สวัสดีค่ะสูตรน้ำเต้าหู้ผสมมะนาวสูตรนี้ได้มาจากนายแพทย์สมเกียรติอธิคมกุลชัยอาหารเสริมอายุวัฒนะบำรุงร่างกายบำรุงสายตาช่วยเรื่องเส้นเลือดฝอยในตาแตกป้องกันเส้นเลือดสมองตีบแตกค่ะบำรุงสมองบำรุงสายตาได้ดีเลยค่ะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายดีขึ้นค่ะเราจะใช้น้ำเต้าหู้ร้อนหรือน้ำเต้าหู้เย็นก็ได้นะคะมะนาวแช่เย็น1ลูกค่ะน้ำเต้าหู้1แก้วค่ะมะนาว1ลูกบีบลงไปในน้ำเต้าหู้เลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันคนประมาณ1นาทีค่ะวิตามินซีในมะนาวโปรตีนในเต้าหู้เขาจะทำปฏิกิริยากันค่ะคนไปประมาณ1นาทีก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะมีลักษณะค่อนคล้ายโยเกิร์ตรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆค่ะวิธีดื่มนะคะเพื่อนๆดื่มเป็นประจำทุกวันตอนเช้าก่อนอาหารวันละ1แก้วค่ะปลอดภัยย่อยง่ายค่ะนี่คือ1สูตรอาหารเสริมราคาถูกสุดประหยัดค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงค่ะคลิปนี้จะลาไปเพียงแค่นี้ขอพระคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ